รุ่งทับกองร้อยเรเอกใจดีเด็ดผู้บังคับหมวดพระเจสวาทแข็งแรงและพระเจไพศาลสมงามสีต่างๆซึ่งมีประจำกองพันนั้นเราก็ใช้ในช่วงของการแข่งขันกีฬาสีนะคะระหว่างกองพันต่างๆติดตามมาด้วยกองร้อยที่2กองพันสุดท้ายที่4ผู้บังคับกองร้อยเรือเอกสมเกียรติเรือแย้ผู้บังคับปวดพันเจนรงค์แสงสะอาดและพันเจนเสน่ห์สอนกระปุกจากกองพันเดียวนะคะกองร้อยที่2กองพันสุดท้ายที่4นั้นได้รับรางวัลทองหญิงยศทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติการวิชาการในกองพันนักเรียนที่4ตามไปด้วยกองร้อยที่3กองพันเสือสนามที่4ผู้บังคับกองร้อยเบเอกสายที่โตราผู้บังคับหมวดพระเจกมานะเจริญรัศมีและพระเจกจันทีรู้จีวงศูนย์สุนทรภัยกรมยุทธทุนสาขาเรือต้องขอขอบคุณกองการบินเรือกองเรือพิจารณาครับที่ส่งเครื่องบินมาโปรยดอกไม้เพื่อเป็นเกียรติกับภารกิจในการเป็นสนามในวันนี้ครับติดตามมาด้วยกองร้อยที่4ของกองพันสวนสนามที่4ผู้ขับกองร้อยเรือเอกวิทยาสิริเลิศผู้ขับหมวดพันเจกุฒิรัตน์แจ้งจินและพันเจกสุทธิพจน์เงียบกระหนักเป็นกองร้อยที่5ของกองพันสุดสนามที่4ครับผู้กับกองร้อยเรือโทรัตพงศ์กิตรีเฉาผู้กับหมวดพันเจวสิงห์แก้วทองและพันเจเนรงคงฉลองและในลำดับต่อไปครับเป็นกองร้อยที่6ของกองพันสวนสนามที่4ซึ่งเป็นกองร้อยสุดท้ายในภารกิจในวันนี้ผู้กับกองร้อยเรือเอกเดชนาภูปิติเลิศผู้บังคับหมวดพันเจกอัมพลสุทัศน์ณอยุธยาและพันเจกคาวีการพัฒน์ค่ะสำหรับกองร้อยที่6กองพันสวนสนามที่4นะคะได้รับรางวัลทองกิตติยศทางราชและนักศึกษานะคะในกองพันนักเรียนที่4ค่ะก็เป็นอันว่าทั้ง4กองพันนะคะก็ได้แสดงศักยภาพของความมีระเบียบวินัยความเข้มแข็งนะคะสมกับความตั้งใจของ